ขบวน722นะครับที่เป็นรถสินค้าของบริษัทโปนทีพีไอจะอัดใจไปทางบางซื่อและจะส่งต่อไปหีบรับนะครับกำลังจะผ่านสถานีบ้านโป่งวันนี้ได้ข่าวว่าจัดเต็มมาแล้วนะครับรถพ่วงทั้งหมด33คันเป็นรถปูน32คันนะครับแล้วก็รถมอบหออีกหนึ่งความยาว466เมตรนะครับเรียกว่าแทบจะเต็มรางหลีกเลยทีเดียวทำขบวนด้วยอัลสตอม4411ฮะเดี๋ยวมาดูตอนเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับจะยาวขนาดไหนได้ยินเสียงเร่งเครื่องมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าโค้งบ้านโป่งด้านเหนือนะครับขบวน722มีตู้คอนเทนเนอร์ผสมมาด้วยนะฮะมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับขบวน722